สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง YouTube Big Life Football.com สำหรับ Big Bot นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือระดับ Mid Range ในงบประมาณไม่เกิน 8,000 อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือตัวนี้เข้า Vivo Y35 ถามว่าทำไมเพิ่งมารีวิวป่านนี้ก็แน่นอนครับว่ามันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่บ้านนั้นตั้งขึ้นมานะครับก็คือที่บ้านผมซื้อมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงเพราะว่าทดแทนเครื่องเก่านั่นเองทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าอะไรและก็ราคาของมันปัจจุบันนี้อยู่ที่เท่าไหร่พร้อมแล้วไปดูกันครับนะครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับ VivoY35 นะครับอีกตัวคุ้มตัวหนึ่งนะครับในช่วงราคาไม่เกิน 8,000 บาทนะครับก็เรียกว่ามาแบบนานหน่อยเราก็มานะครับอันนี้คือเราจะรีวิวแบบรีแคปสั้นๆนะครับสำหรับมือถือตัวนี้โดยที่เราได้รับมาเป็นสีดำนะครับนี่ก็จะห่อหุ้มโดยพลาสติกแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีโอ้ด้านหลังสวยนะครับมีแบบลวดลายเป็นตารางแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคข้างในมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับกล่องแบบสิงๆมีก็ต้องมีเคสนะครับเป็นเคสแบบนี้แต่เคสรู้สึกว่ามันจะใส่กับไอคูได้เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็คือไอคูไซส์7ที่รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีนี่ครับเป็นคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับในกล่องนี้จะมีซิมไม่ใช่ซิมครับที่จิ้มซิมมาให้อยู่ข้างใต้ตัวนี่ครับตัวที่เป็นที่เก็บของสายชาร์จเป็นสายชาร์จ USB A to USB C นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะครับเป็นแบบแฟลชชาร์จนี้กำลังนะครับมีการระบุแล้ว44วัตต์ด้วยกันมือถือ 8,000 เดี๋ยวนี้แซ่บใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามารู้จักกับรูปร่างหน้าตาแล้วก็ฟีเจอร์ข้างในกันดีกว่าครับว่า Vivo Y35 นั้นนะจะมีอะไรดีกันบ้างครับสำหรับเรื่องของรูปร่างดีไซน์ในตัว Vivo Y35 นะครับก็จะมาพร้อมกับจอ IPS LCD นะครับ Refresh Rate อยู่ที่90 Hz นะครับด้านบนเป็นแบบ V นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับโดยด้านล่างนั้นก็จะมีขอบข้างๆที่จะหนาประมาณหนึ่งนะครับทางด้านข้างของตัวเครื่องกันนะครับตรงฝั่งนี้นั้นจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับโดยมาออกแบบให้เป็นเหลี่ยมเท่ากับว่าเราสามารถวางเครื่องได้ด้านบนนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ซิมได้นะครับโดยซิมที่เราใส่นั้นก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ก็คือเป็นซิมคู่ได้แล้วก็มีตัวของถาดใส่ซิมที่เป็น micro SD นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ทางด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวของเซ็นเซอร์ระบบสแกนลายนิ้วมือแล้วก็มีตัวของปรับระดับเสียงนะครับแคปเจอร์หน้าจอ2ปุ่มนี้หรือก็ใช้ปัดหน้าจอก็ได้ด้านล่างนี้นะครับก็จะมีลำโพงนะครับเห็นว่าลำโพงนั้นน่ะสามารถดันได้สุดๆถึง 200% แต่ว่าเท่าที่ลองมาก็น่าจะมีแตกบ้างครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนนี้แล้วก็จะมีช่องเสียบ USB C มีช่องเสียบหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับตัวนี้มีไมโครโฟนแค่ตัวเดียวนะครับคือจุดนี้ทางด้านหลังดีกว่าด้านหลังเนื่องจากว่าสีเราเป็นสีดำนะครับก็จะทำให้มี texture ที่เรียกได้ว่าแตกต่างมากขึ้นโดยตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องมาให้อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้แล้วก็มี LED flash มาให้3ดวงนะครับแล้วก็มีโลโก้ Vivo อยู่ตรงนี้น้ำหนักของเครื่องก็ถือว่าสะดวกพกไม่ได้เบาเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักเกินไปนะครับก็เรียกได้ว่า Vivo Y35 ก็เป็นอีกเครื่องนึงนะครับสำหรับในมือถือระดับตัว Mid Range ที่ค่อนข้างจะให้บาลานซ์น้ำหนักของตัวเครื่องค่อนข้างดีครับสำหรับในส่วนของเสียงนะครับมันจะออกมาทางด้านล่างตรงนี้เท่านั้นนะครับก็คือลำโพงด้านล่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้คุณดูต่อไปนี้นะครับมันคือสิ่งนี้คือระหว่างที่เราปรับเสียงนะครับ
ในมีเดียนั้นเราสามารถที่จะเลิกได้เกิน 100% เป็น 150% นะครับและ 200% นั่นหมายความว่าเสียงที่จะได้รับมาก็คือดังก็คือมากแต่เปิดบ่อยๆก็ไม่ดีครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวของลำโพงนั้นนะแตกได้นะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีครับระบบรายการนะครับมาพร้อมกับ Android 13แล้วก็ FunTouch OS เวอร์ชั่น13นะครับการใช้งานก็ง่ายครับเนี่ยปัดลงมาก็จะเป็น notification แล้วก็ปัดลงมาอีกอันหนึ่งเป็นแบบนี้ในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานแบบ2หน้าจอเช่นผมเปิด Facebook นี้นะครับแล้วก็กดนี้นะครับกดลงเอาไม่ใช่กดที่หัวข้อ Facebook นะครับแล้วก็สามารถแยกหน้าจอได้เราสามารถเอาแอปพลิเคชันมาติดได้ในบางตัวเช่น YouTube เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกจริงเราสามารถกดได้อีกครั้งหนึ่งและเลือกเป็นจอเล็กแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆนะครับก็ที่ใช้งานง่ายๆก็คือจะมีคำแนะนำอยู่ด้านบนนะครับมีเรื่องของการพวกเกี่ยวกับการตั้งค่า GPS แล้วก็ความสว่างหน้าจอเลือกอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มมาให้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีความจำมาให้อยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ128 กิกสามารถเพิ่ม microSD ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าอะไรต่างๆได้ฟังก์ชันของ Android 13นั้นลดทอนลงไปน้อยมากๆนะครับก็ยังคงมีมาให้ครบเหมือนเดิมก็เรียกว่าไม่ต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนนะครับก็มีเท่านี้เลยนะครับสำหรับกล้องนะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องด้านหลังทั้งหมด3ตัวได้แก่1นะครับก็จะเป็นเลนตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นเลนเดฟนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลถ่ายเวลได้สุดๆอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเรทส่วนทางด้านกล้องนะครับด้านหน้าก็จะมีความละเอียดที่16ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวีดีโอนะครับ Full HD 30เฟรมเรทเช่นเดียวกันเรื่องฟังก์ชันของกล้องนะครับก็จะมีมาให้แบบค่อนข้างจะครบครันเลยนะครับก็สามารถที่จะใช้ถ่ายปกติได้แล้วก็สามารถที่จะมี AI เรียนรู้เกี่ยวกับภาพนะครับและที่สำคัญโหมดมาโครสามารถกดจากข้างบนนี้ได้นะครับก็เรียกว่าโหมดนั้นค่อนข้างที่จะติดตั้งมาให้แบบสามารถใช้งานได้ทันทีมีโหมดคนนะครับสามารถปรับ aperture ได้แล้วก็มีระบบเลือกนะครับว่าจะให้โบเก้ไปแบบไหนได้ด้วยนะครับมีโหมดกลางคืนสำหรับใช้กล้องหน้าและกล้องหลังได้นะครับแล้วก็มีโหมดวิดีโอมีการสั่นนะครับซึ่งการสั่นแบบมีทั้งแบบการสั่นธรรมดานะครับแล้วก็เปิดปิดเท่านั้นวิดีโอก็อย่างที่บอกครับถ้าแบบเป็น60เฟรมเรทจะเหลือ720นะครับแล้วก็จะมีโหมดเต็มๆอื่นๆเช่นตัวของ50ล้านพิกเซลจากตัวนี้มีสโลโมนะครับมีทับแสบนะครับแล้วมีโหมดโปรมีตัวของการใช้งานแบบรองรับสองเท่าคือว่าเป็นทับซ้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีไปดูโหมดโปรนิดนึงโหมดโปรก็สามารถปรับตั้งค่าได้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ของกล้องหน้ากันว่ากล้องหน้ามันมีอะไรบ้างครับสำหรับกล้องนะครับด้านหน้าจะมีโหมดแบบนี้นะครับก็คือโหมดถ่ายเกี่ยวกับตัวของภาพนิ่งนะครับมี HDR ด้วยแล้วก็มีแฟลชนะครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะปิดหรือเปิดนะครับสามารถกดเปิดอัตโนมัตินี้ได้วิดีโอนะครับ30เฟรมเรทนะครับแล้วก็หมดคนสามารถได้รายหลังได้นะครับก็สามารถเลือกเป็นแอปเปอร์เจอร์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการโฟกัสด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งใบหน้าแล้วก็สามารถเลือกโพสเจอร์ท่าทางอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังสามารถปรับสีผิวได้นะครับเอฟเฟกต์เล่นได้เยอะพอสมควรนะครับก็สามารถที่จะเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าโหมดต่างๆนั้นถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างภาพกันดีกว่าครับว่า Vivo Y35 นั้นจะถ่ายภาพมานั้นดีขนาดไหนครับในส่วนของกล้องนะครับก็จะสามารถซูมได้สุดๆ10เท่าแต่ว่าในเรื่องของระยะตอนนี้คือเราจะให้ดูจากระยะ1 3แล้วก็10เลยนะครับก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีนอกจากนี้ยังมีโหมดพอร์เทรตที่สามารถเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเรื่องของโฟกัสจะยากนิดนึงการถ่ายภาพอาหารแล้วก็ภาพอื่นๆนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเก็บเท็กซ์เจอร์ได้ค่อนข้างดีแต่ว่าสีนั้นอาจจะต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้คมมากสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังคงใช้ได้อยู่
ดยเฉพาะการถ่ายภาพที่เป็นแบบมาโครแบบนี้นะครับก็คือแยกออกได้อย่างชัดเจนส่วนในเรื่องของโหมดกลางคืนนะครับก็จะมีการเก็บเท็กซ์เจอร์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็ยังถ่ายภาพกลางคืนได้ค่อนข้างสวยงามใช้ได้ส่วนของกล้องหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกับวิดีโอกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับวิดีโอนะครับของ Vivo Y25 นะครับก็สามารถที่จะซูมสำหรับวิดีโอนะครับของ Vivo Y35 นะครับสามารถซูมได้ตั้งแต่ระยะ1นะครับไม่สามารถใช้ Ultra Wide ได้เพราะว่าไม่มีเลนส์นะครับโดยสามารถที่จะซูมผ่านท็อกเกิลนะครับระยะการซูมนั้นสูงสุดอยู่ที่10เท่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า10เท่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ซูมจนถึงระยะที่9นะครับ10ก็จะเป็นแบบนี้ครับภาพก็เนื่องจากเป็นดิจิตอลซูมนะครับมันก็จะแตกละเอียดแบบนี้นั่นเองครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับในส่วนของรูปแบบอื่นๆนะครับในการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังนะครับในส่วนกลางคืนถ้ามีการสั่นสะเทือนนิดนึงมันก็จะมีการสั่นเบาๆนะครับแต่ว่าการเก็บรายละเอียดของอาหารนั้นอย่างเช่นการเก็บไอศกรีมเนี้ยถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Time Slap มาให้นะครับแล้วก็มี Slow Motion มาให้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ช้าอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นมือถือระดับของ 8,000 ไม่เกินนี้นะครับก็เรียกได้ว่าให้มาเยอะอันนี้ครับทดลองในการถ่ายวิดีโอนะครับด้วย Vivo Y35 นะครับในสภาพแสงจัดแบบจัดแบบจัดๆเลยนะครับก็พบว่าในเรื่องของคุณภาพของภาพนั้นถือว่าทำได้ดีนะครับก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างคมชัดนะครับความเด่นที่ Full HD ครับสำหรับ Vivo นะครับในการเซลฟี่วิดีโอกลางคืนนะครับแสงออกมาตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะรับแสงได้ดีนะครับทำให้ในเรื่องของการเก็บดีเทลโดยเฉพาะหน้าคนนั้นถือว่าทำได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่แสงจำกัดอย่างเช่นจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือหน้าบ้านผมเองเนี่ยมันก็จะสังเกตว่าตอนนี้มันมืดสนิทเลยนะฮะแต่ว่าผมยังอยู่ได้สว่างๆอยู่อันนี้ลองขยับมาว่าถ้าไม่มีไฟ LED ช่วยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันก็จะมืดๆหน่อยสำหรับสเปคนะครับของ Vivo Y35 ก็จะมาพร้อมกับขุมพลัง Qualcomm Snapdragon 680แล้วก็ Adreno 610นั่นเองครับก็เป็นการ์ดจอรุ่นยอดนิยมแล้วก็จะมาพร้อมกับแรมนะครับอยู่ที่8 กิกแล้วก็สามารถทำ VRAM ได้สุดๆถึง8 กิกะไบต์แล้วก็รองรับการเพิ่มความจำผ่าน Micro SD โดยความจำภายในเครื่อง128 กิกครับการเชื่อมต่อนะครับรองรับ 4G Wi-Fi AC นะครับ Bluetooth 5.0 GPS AGPS พอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type-C แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังมาให้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างครบแล้วก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 5,000 mAh นะครับรองรับกระชับไฟสุดๆอยู่ที่44 วัตต์แบบแฟลชชาร์จซึ่งจะต้องใช้ที่ชาร์จจากในกล่องเท่านั้นถึงจะได้กำลังสุดๆอย่างนี้นะครับเริ่มต้นกับเรื่องของการวัดประสิทธิภาพนะครับตัว Vivo Y35 ในตัว Single Core นะครับทำได้ที่413นะครับแล้วก็ Multi Core ทำได้ที่1316คะแนนต่อมานะครับตัว AnTuTu นะครับก็จะทำได้ที่ดันให้มากสุดนะครับประมาณช่วง 289,000-288,000 นะครับโดยประมาณแบบนี้ก็คือมันก็จะทำได้เท่านี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือกิกเป็นขออภัยครับ 3D Max นั้นเป็นการวัดกราฟิกนะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้ครับโอเคเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวการเล่นเกมกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับมันก็สามารถที่จะมีโหมดต่างๆที่เรียกได้ว่าค่อนข้างครบนะครับโดยสามารถที่จะปรับประสิทธิภาพแล้วก็สามารถอัดหน้าจอได้อย่างตรงนี้เลยนะครับเราสามารถบูสต์พลังให้เพิ่มพลังของตัวเครื่องให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายในเรื่องของการปรับความสว่างหน้าจอเราจำเป็นจะต้องมีการเลื่อนนี้แล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับอะอย่างไรก็ตามตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมตัว Assassin's Creed Legend และก็เกม Genshin Impact กันนะครับว่าขุมพลังของมือถือตัวนี้ที่เป็น Snapdragon 680นั้นจะเป็นอย่างไรเอาละครับในการทดลองของเรานะครับก็จะเป็นการใช้เกสเจอร์อย่างเดียวนะครับแต่เนื่องจากขุมพลังตัวนี้เราก็คุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่ามันเคยอยู่กับมือถือหลากหลายรุ่นนะครับมันก็จะให้เรื่องของเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ก็ใช้ได้นะครับอ่ะตอนนี้คือผมกำลังปรับกับเกสเจอร์นะครับสิ่งที่ตอบมานะครับก็คือเกสเจอร์นั้นทำงานได้แต่มันไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นนะครับ
คิดว่าในเรื่องของตัวไจโรนะครับในตัวนี้อาจจะเป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้ใหม่มากนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามือถือตัวนี้ก็มีราคาอยู่ในช่วงเรนจ์นะครับประมาณ 7-8,000 นะครับโดยประมาณนี้ในเรื่องของภาพนะครับออกมาโอเคแต่เรื่องของตัวเสียงนะครับก็เรียกได้ว่าถ้านิ้วไปบังนี้เงียบเลยนะครับเพราะว่ามีลำโพงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะส่วนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของตัวภาพนะครับที่ออกมานั้นก็ถือว่าทำได้ดีทำแล้วก็ค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ค่อนข้างโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเกมจะชินแผงแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับชมกันต่อเลยการเชื่อมต่อนะครับจะรองรับตัวของ Wi-Fi AC นะครับ Bluetooth version 5.0 4G แล้วก็รองรับในส่วนของ GPS มาแบบครบๆนะครับก็เรียกว่าใช้สามารถใช้นำทางได้นั่นเองก็อย่างที่ผมให้คุณดูอยู่ว่ามันสามารถใช้ GPS ได้นะครับส่วน Speed Test นะครับเราจะทดสอบกับ Wi-Fi 5เพียงอย่างเดียวนะครับผลที่ได้ออกมานะครับก็ตามนี้นะครับความเร็วของมันเนื่องจากว่ามันก็เป็นสปีดเทสที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยในการทดลองความเร็วนะครับก็ถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะตอบสนองได้ทั้งความเร็วในรูปแบบของการใช้งานแล้วก็การทดลองต่างๆเนี่ยมันก็โอเคแล้วก็ 4G นะครับก็จะให้การใช้งานที่ดูดีกับข้างนอกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกการเชื่อมต่อหนึ่งที่สามารถเลือกได้นั่นเองครับถึงเรื่องไฮไลท์นะครับก็คือแบตเตอรี่นั่นเองครับซึ่งหลายครั้งก็จะบอกว่า Vivo นั้นก็มีจุดเด่นนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่นั้นนะมีขนาดที่ 5,000 mAh นะครับรองรับการชาร์จไฟสุดๆอยู่ที่44วัตต์แบบสายซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูในกันแบบตัดไฟแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานนะครับเราก็ดูว่าเราใช้งานแบบนี้นะครับซึ่งก็ค้นพบว่าตอนนี้เราใช้งานน่ะถ้าเทียบกับตัวของมือถือที่เป็นเกรดเดียวกันเราใช้งานสั้นกว่าเพราะว่าตัวของตัวนี้เราเริ่มเทส10โมงนะครับก็เลยทำให้มันการใช้งานอยู่ที่14ชั่วโมงแต่ว่าหน้าจอเปิดจริงอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมง52นาทีแบตเตอรี่เหลือ 33% นะครับถ้าเราใช้งานระยะใกล้เคียงกันก็คือประมาณช่วง7ชั่วโมงนะครับมีการใช้งานแบบต่อเนื่องก็คาดว่าไม่ต่างกันกับมือถือที่เป็นในลักษณะเดียวกันแต่ว่ามันจะสามารถที่จะจ่ายไฟเข้าได้เร็วกว่านั่นเองทีนี้ในเรื่องของฟีเจอร์นะครับก็จะมีระบบประหยัดแบตเตอรี่มาให้มี Adaptive Battery นะครับมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดระบบตัวของประหยัดแบตเตอรี่ได้เมื่อเรามีการเสียบชาร์จนะครับแล้วก็มีเรื่องของพื้นหลังแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แบบมาให้ครบๆอย่างนี้เลยครับสำหรับ PC Man นะครับทำได้ที่22ชั่วโมง29นาทีถือว่านานมากนะครับเกือบ24ชั่วโมงเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของระบบชาร์จกันสำหรับตัวชาร์จนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวชาร์จกำลัง44วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้เวลาที่ทำให้แบตเตอรี่นั้นตอนนี้เหลืออยู่ประมาณช่วง 18% นะครับเต็มเร็วแค่ไหนโดยสายชาร์จนะครับเราก็จะใช้สายชาร์จกำลังสูงนะครับของตัว Vivo เองนะครับหรือว่าเราใช้ของตัวอื่นก็ได้นะครับพอเสียบปุ๊บนะมันขึ้นสายฟ้าสีเหลืองนั่นหมายความว่ามันพร้อมกับระบบชาร์จไฟเร็วแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวหน้าตาแบตเตอรี่กันนะครับหน้าตาแบตเตอรี่ก็จะเป็นอย่างนี้ในเรื่องของการชาร์จก็เรียกว่าชาร์จได้เร็วนะครับแต่ว่าไม่มีการบอกว่ามันจะใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดด้อยอยู่นะครับแต่ว่า
สักพักนึงแบบมันก็มีการคำนวณครับแต่คิดว่าจะใช้เวลาในการชาร์จให้แบตเตอรี่ตัวนี้เต็มนั้นน่ะใช้เวลาไม่นานหรอกครับประมาณน่าจะประมาณเกือบชั่วโมงนะครับในการทำให้มันเต็มครับสรุปนะครับสำหรับ Vivo Y35 ในราคาเปิดตัวของมันอยู่ที่7,999 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ในทางออนไลน์ก็อาจจะมีการปรับลงบ้างอยู่เป็นประจำนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวราคานะครับคือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่การดีไซน์แล้วก็เรื่องของฟังก์ชันความง่ายแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่บ้านเขาแนะนำว่าเอ้ยอยากลองอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นมือถือ 4G ที่ได้ขุมพลังก็ไม่ได้คิดได้คิดเลยอะไรแล้วก็ยังมาพร้อมกับในเรื่องของลวดลายที่สวยงามแบบนี้แล้วก็ระบบชาร์จไฟที่เร็วเพราะว่าบางครั้งเขาก็ต้องรีบในการชาร์จไฟนะครับอย่างไรก็ตามครับจุดอ่อนมันก็จะมีในเรื่องของตัวกล้องหน้าที่แคบไปนิดนึงในเรื่องของตัวระบบชาร์จแม้ว่าจะชาร์จเร็วแต่ว่าในส่วนของถ้าไม่ได้ใช้กับที่ชาร์จในกล่องมันช้าเลยแล้วก็ในขุมพลังที่มองว่ามันกลับไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดข้อได้หนึ่งที่ก็ต้องรับมาได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะรับกับมือถือเครื่องนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปลองที่หน้าร้านแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ยอยากได้แค่ยี่ห้อนี้อยากได้รุ่นนี้อะไรเงี้ยการที่จะเปลี่ยนตัวเลือกเนี่ยมันยากพอสมควรเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรในช่องบิ๊กไทยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ